สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้ครูนูก็เปิดเพลงด้วยนะคะเสียงดังไหมคะได้ยินหรือเปล่าเอ่ยไม่ได้เจอกันหลายวันเลยค่ะครูนูเข้าใจเลยนะคะว่าการที่ใครหลายๆคนเวลาที่เราออกมาไลฟ์แล้วเราหยุดนะคะเราก็จะมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนมันสตาร์ทไม่ค่อยติดนะคะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกว่าเคยออกมาไลฟ์แล้วนะคะแล้วก็หยุดไปนะคะมันก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะกระฉับกระเฉงแล้วนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายครูนูได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูนูเปิดเพลงแม่ครูรุ่งให้ฟังด้วยเนาะวันนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะรู้เปล่าว่าเวลาที่เราอ่ะกำลังเจอวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรก็ตามค่ะแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วนะคะมันเป็นความโชคดีนะคะที่วิกฤตต่างๆในชีวิตของเรานั้นนะคะมันเป็นตัวเชื่อมให้เจอโอกาสทองค่ะเดี๋ยวครูนูต้องขอสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะเพราะว่ามีโทรศัพท์อยู่2เครื่องนี่แหละแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนใครที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ Facebook บางครั้งมันก็จะเหมือนรวนๆเนาะเหมือนพี่มาร์คเขากำลังปรับปรุงอะไรบางสิ่งบางอย่างบางครั้งนะคะก็ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะบางครั้งก็ไม่เห็นคนดูเลยนะคะแต่จริงๆก็มีคนดูพอจบไลฟ์กลับเข้าไปดูอ้าวคอมเมนต์ชั้นดันไม่ได้พูดคุยกับคนอยู่ในไลฟ์นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ครูนูออกไปด้วยนะคะเดี๋ยวครูนูก็จะสนับสนุนตัวครูนูเองเช่นกันค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กำลังเจอวิกฤตอะไรก็ตามนะคะหรือว่าแม้ไม่ได้เจอวิกฤตก็ตามแต่เรารู้สึกว่าเราอะต้องการโอกาสทองเพื่อที่จะทำให้เราอะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆบางคนอาจจะมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วแต่ความสุขภายในของเราบางครั้งมันก็อาจจะต้องการความแบบเติมเต็มให้กับชีวิตนะงั้นเดี๋ยวครูนูต้องขอสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะปิดเพลงก่อนเนาะมีความสุขทุกครั้งนะคะที่เราได้ออกมาไลฟ์นะคะไม่จำเป็นว่าวันนี้ฉันออกมาไลฟ์แล้วมันจะอะไรยังไงนะคะจริงๆแล้วอ่ะน้องไอล่ามีคนไลฟ์เท่ากับครูนูนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวครูนูแชร์ตัวเองออกไปก่อนเนาะสนับสนุนตัวเราก่อนนะคะไม่ได้มีเพลงให้เลยนะคะวันนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กำลังต้องการเจอโอกาสครูนูบอกได้เลยนะคะวันนี้ครูนูเป็นคนหนึ่งที่โคตรโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้เจอโอกาสทองโอกาสนี้และครูนูจะเอามาแบ่งปันตอนท้ายไลฟ์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องไปด้วยนะคะเดี๋ยวระหว่างที่ครูนูช่วยแชร์ตัวเองนะคะใครเข้ามาแล้วก็แชร์ครูนูออกไปได้เลยค่ะเจอตัวเองแล้วหรือยังยังไม่เจอสวัสดี1ล้านคนที่อยู่ตรงนี้นะคะใครที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวเรามารับรู้ความรู้ไปด้วยกันเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะแชร์ครูนูออกไปได้เลยค่ะแชร์นะคะครูนูมีความรู้สึกว่าทุกครั้งนะคะที่เราไม่ได้ออกมาหน้ากล้องแล้วทีนี้เราหยุดไปนะคะครูนูไม่ได้หยุดนะแต่ครูนูก็ทำคลิปแต่ทำคลิปมันไม่เหมือนกับการออกมาไลฟ์เนาะเพราะว่าการออกมาไลฟ์ครูนูว่ามันได้เชื่อมความสัมพันธ์กันมากกว่าเพราะมันเป็นตัวของตัวเองมากสุดบางครั้งวิดีโออ่ะทำไปอัดไปนะคะก็มีความรู้สึกว่าพูดไม่ถูกพูดผิดก็ต้องคอยตัดวิดีโออะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูนูหาตัวเองยังไม่เจอสักที เดี๋ยวครูนูเข้าเจอแล้วนะคะเจอตัวเองแล้วเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าชัดแล้ว เดี๋ยวคุณดูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะช่วงนี้พี่มาก็ให้ครูนูนะคะพักนิ้วนะคะเข้าไปเรียนนะคะแบบอุ้ยเหมือนเจอบททดสอบมากเลยค่ะช่วงนี้ครูนูนะคะเป็นดีลเลอร์ติดตัวโค้ชโอเนาะก็ตอนนี้แม่รุ้งนะคะเปิดคอร์สนะคะสวัสดีค่ะโค้ชพี่เล็กขอบคุณมากเลยนะคะคิดถึงนะคะมาดามลักกี้นะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้เข้าไปส่งพลังใจสดๆสวัสดีนะคะมาดามลักกี้มาดามลักกี้เข้ามาแล้วช่วยครูนูแชร์แบ่งปันออกไปได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวครูนูกำลังหาจะแชร์เองครูนูไม่ได้ออกมาไลน์หน้าเพจหลายวันแล้วค่ะแต่ก็ทำคลิปตลอดนะคะก็เรียนรู้ฝึกฝนอยู่นะคะกำลังจะเจรไนตัวเอง
บอกอยู่ขั้นเต้าเหนียวพี่เพื่อนครูหนูเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณมาดามลักกี้มากเลยนะคะเดี๋ยวครูหนูขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนไม่รู้ว่าจะได้ส่งออกไปได้หรือเปล่าครูหนูโดนพี่มาร์กนะคะให้พักผ่อนให้พักนิ้วนะคะขอบคุณมากค่ะมาดามลักกี้ที่ช่วยครูหนูแชร์แบ่งปันออกไปนะคะวันนี้ใครนะคะที่กําลังต้องการเจอโอกาสทองนะคะในยุควิกฤตนี้นะคะบายบายเออบายบายว่าเชชีว่าไอ้นี่ยไอ้นี่อ๋อถึงเช้าเคยผู้เคยผู้เคยไม่สามารถแชร์ได้เลยนะคะขอบคุณทุกพลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะมาดามลักกี้ครูนูสวยเพราะว่าตอนนี้ครูนูเข้าไปอยู่ในฝูงคนสวยเนาะครูนูก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากสวยขึ้นนะคะเพราะเราเคยคิดว่าอุ๊ยเราคงไม่มีทางที่จะสวยขึ้นจะรวยขึ้นหรือว่าดีขึ้นเก่งขึ้นอะไรแบบนี้แต่วันนี้ครูนูได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของอภยาอินทรีย์แล้วนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ครูนูมาแบ่งปันข้อแรกเลยนะคะมาดามลักกี้คือวันนี้หลายคนที่มีความรู้สึกว่าขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสภายนอกหรือว่าวิกฤตอะไรต่างๆในชีวิตของเรานะคะมันอาจจะดูทําให้หลายๆคนรู้สึกจิตตกบ้างนะคะแต่รู้หรือเปล่าว่าทุกวิกฤตนั้นนะคะมันมีโอกาสซ่อนอยู่ในนั้นมากมายค่ะอย่างวันนี้นะคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเปิดใจตัวเองเราก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ถ้าเราเปิดตาเปิดใจของเรามองเห็นแต่ความเป็นไปได้มองเห็นแต่สิ่งดีมากมายเราก็จะเจอสิ่งนั้นค่ะฉะนั้นแล้วข้อแรกนะคะวันนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณกำลังอยู่ในวิกฤตเนาะรู้ไว้เลยว่าเราทุกคนนะคะเกิดมาเพื่อสานฝันตัวเราเองค่ะทุกคนมีความฝันอยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะสามารถสานฝันตัวเองได้ยังไงพอเราไปเจอเหตุการณ์ข้างนอกเจอวิกฤตต่างๆมากมายเราก็จะเหมือนว่าลืมความฝันของเราไปค่ะเราก็จะเอาเวลาทั้งหมดนั้นนะคะไปให้แบบกับเรื่องราวที่มันไม่เกี่ยวกับชีวิตของเราเลยนะคะฉะนั้นวันนี้กลับมาค่ะกลับมาสานฝันให้กับตัวเองเพื่อที่จะทำความฝันที่เราเคยมีอยู่ในใจที่มันอาจจะลบเลือนไปเพราะว่าเราอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้หรือว่าเราพลังตกหรือว่ารู้สึกวิตกกังวลนะคะแบ่งเวลาที่เรามีทั้งหมดนะคะบางครั้งเราก็จะมีแบบต้องการเวลาส่วนตัวที่จะไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยคุณอย่าลืมนะคะพี่พีเชี่ยนี่อ๋อพี่นี่อยู่ที่ตรงมาจีเทียนนะจีเทียนบอกกันนี่เหลียวเทียนเนาะเชี่ยฉะนั้นแล้วนะคะแบ่งเวลาที่มีค่าของคุณนะคะมาพัฒนาตัวของคุณเองค่ะบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าในแต่ละวันนั้นนะคะเราอะมัวแต่ไปทำฝันให้กับคนอื่นนะคะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราลืมความฝันของเราไปจริงๆแล้วความฝันที่เรามีเป้าหมายที่เรามีมันอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมก็คือตัวเราค่ะเพราะว่าพลังงานของเรามันเปลี่ยนไปค่ะมันเลยทำให้เราลืมความฝันของเราไปจริงๆแล้วเราไม่ได้ลืมนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าความฝันที่เราได้วาดฝันไว้มันคงไม่มีทางเป็นจริงนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณจงรู้ไว้เลยค่ะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเราสามารถที่จะเก็บความฝันของเราไว้ในหัวใจตลอดเวลาและลงมือทำมันต่อไปค่ะแล้วเราก็จะเจอเส้นทางของเราแบบง่ายๆสบายๆค่ะฉะนั้นทุกวันในแต่ละวันนั้นนะคะควรที่ถ้าบางคนเนาะมีแบบมีงานประจำไงเวลาที่หลายคนทำงานประจำเราก็จะไปเจอกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนนะคะมันเลยทำให้เราแบบมีความรู้สึกว่าเจออะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันทำให้เราลืมเลือนความฝันเป้าหมายของเราไปเพราะเราโดนคำพูดหรือว่าเจอสถานการณ์ต่างๆนะคะที่มันมาบีบเราหรือว่ามันมากระทบเราอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะเอาหูไปฟังคนอื่นฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาพัฒนาตัวของเราเองนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะฉันเกิดมาเพื่อสานฝันของฉันเท่านั้นและฉันก็จะลงมือทำตามความฝันของฉันนะคะแบ่งเวลาที่มีถ้าใครที่ทำงานประจำหรือ
บางคนอาจจะมีการค้าขายช่วงนี้คนค้าขายนี่ก็เริ่มจะไม่ได้ไปขายเนาะเพราะว่ามันนะเราก็กลัวนะคะวิกฤตเนาะแต่ว่าวันนี้เราขอให้ในแต่ละวันนะคะคุณต้องแบ่งเวลามาอยู่กับตัวเองมาพัฒนาตัวเองอยากจะทําสิ่งไหนอยากจะเป็นอะไรนะคะมาลงมือทําในสิ่งสิ่งนั้นมาโฟกัสในสิ่งสิ่งนี้ด้วยนะคะอย่าเอาเวลาทั้งหมดนั้นนะคะไปทําฝันเพื่อคนอื่นนะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราเกิดมาเพื่อทำฝันเพื่อตัวของเราเองเท่านั้นค่ะและสิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้รู้ไว้เลยว่าช่วงเวลาที่เราเจอวิกฤตอะไรก็ตามในชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าจะเจอแต่วิกฤตโควิดเนาะเพราะว่าในชีวิตของเราที่เกิดมาแล้วอ่ะมันตั้งแต่เกิดมาจนถึงโตมาขนาดเนี้ยไม่ว่าจะกี่ปีแล้วนะคะเราก็จะเจอหลายเรื่องหลายราวไม่ว่าจะเป็นวิกฤตที่ว่าเรียนจบแล้วเหมือนเราเรียนตอนเรียนจบแล้วเอ๊ะฉันจะไปทํางานอะไรดีเรียนจบแล้วฉันจะต้องเรียนต่อหรือเปล่าอะไรพอเรียนจบแล้วก็ทํางานเสร็จแล้วก็พอเจอที่ทํางานก็จะรู้สึกอุ๊ยฉันจะไปทํางานอะไรต่อหรือฉันจะไปยังไงอะไรแบบนี้มันก็จะเจอวิกฤตมากมายพอมาทําธุรกิจของตัวเองแล้วก็จะเจอวิกฤตที่ว่าฉันอ่ะจะต้องทําธุรกิจแบบเนี้ยแล้วมันจะไปต่อได้ไหมหรือว่าธุรกิจของฉันมันจะอยู่อีกนานไหมอะไรแบบนี้แหละฉะนั้นแล้วสิ่งสําคัญข้อ2คืออย่าปล่อยชีวิตนะคะให้ไหลไปตามกระแสด้านลบเด็ดขาดค่ะสวัสดีค่ะโค้ดนีน่าขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะขอบคุณรักและขอบคุณทุกพลังใจนะคะทางสดและก็ย้อนหลังนะคะเวลาที่เราอ่ะปล่อยกระแสด้านลบเข้ามาในชีวิตของเราก็จะไม่มีพลังในการทำความฝันของเราอย่างแน่นอนค่ะมันเลยทำให้เราไม่เชื่อใจในตัวเองไม่ศรัทธาในตัวเองนะคะแต่รู้หรือเปล่าว่าถ้าเราเจอวิกฤตอะไรก็ตามณขณะนั้นน่ะเราก็ยังมีความเชื่อแล้วก็ยังมีความศรัทธาในตัวของเราเองเราก็จะไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตของเราไหลไปตามกระแสด้านลบเด็ดขาดนะคะรู้หรือเปล่าว่าอย่างเช่นตอนเนี้ยวิกฤตโควิดหรือว่าวิกฤตอะไรก็ตามน่ะถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราไม่ศรัทธาในตัวเองเราก็จะคอยไปเสพแต่เรื่องราวลบๆแล้วเวลาที่เราไปเสพเรื่องลบๆอ่ะมันก็จะทําให้เราอ่ะมุ่งไปที่กระแสด้านลบใช่ไหม ฉะนั้นรู้ไปเลยคุณต้องกลับมานะคะอยู่ในกระแสด้านบวกเท่านั้นก็ง่ายๆเนาะยุคนี้หาอะไรที่แบบสร้างสรรค์นะคะที่เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มหรือว่าอยู่ในกระแสนั้นแล้วมันทําให้เรามีพลังอ่ะมันทําให้เราต้องการที่จะไปต่อต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางด้านดีและพอคุณได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มพลังงานบวกหรือว่ากลุ่มฝูงที่คุณอยากอยู่อ่ะรู้หรือเปล่าคุณจะมีพลังและคุณรู้เลยว่ายังไงนะคะชีวิตของคุณอ่ะมันจะไปในด้านดีเสมอนะคะเพราะคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวคุณเองคุณไม่ยอมที่จะเปลี่ยปล่อยให้ชีวิตของคุณนะคะไปตามกระแสที่มันเป็นกระแสลบคุณจะดันตัวเองและผลักตัวเองไปอยู่ในพลังด้านบวกนะคะรู้หรือเปล่าว่าทุกครั้งนะคะครูนูเป็นคนที่โคตรโชคดีมากๆเลยค่ะที่เราถึงแม้ว่าบางครั้งเวลาที่เจอวิกฤตเจออะไรเราอยู่กับคนที่แบบยังไม่ได้ปรับเปลี่ยน mindset นะคะคนใกล้ตัวเรานี่เองนะคะแต่เราก็คอยที่จะเอาตัวเองไปเสพพลังงานด้านบวกและเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าอุ๊ยเรานี่สุดยอดนะคะที่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในกระแสด้านบวกตลอดเวลานะคะเสพแต่สิ่งดีๆค่ะอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นสิ่งไหนก็ไปอยู่ในจุดนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่3เลยนะคะเดี๋ยวครูนูอ้าวสัญญาณอาจจะไม่ค่อยเป็นใจนะคะเดี๋ยวครูนูพักดื่มน้ําก่อนนะคะวันนี้เนาะถ้าเราเจอวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรก็ตามเนาะนี่แหละค่ะครูนูก็จะมาดื่มสเตลล่านะคะโอกาสทองที่ครูนูจะนํามาเสนอในวันนี้นะคะก็คือข้อ3นั่นเองนะคะใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะกําลังแบบอยู่ในวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรหรือว่าเราเตรียมพร้อมไว้เพราะว่าอย่างเช่นตอนเนี้ยเรารู้ว่าโลกออนไลน์มันมาเร็วมาแรงมากๆนะคะและก็มันจะเป็นโลกของอนาคตนะคะถ้าวันนี้นะคะคุณจะดื่มสเตลล่าคุณนูขอชงสเตลล่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อข้อ3กันนะคะนี่สเตลล่าเป็นอาหารเซลล์ที่แบบละลายง่ายมากไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะเดี๋ยวดื่มน้ำแป๊บหนึ่งค่ะข้อ3เลยนะคะคือคุณต้องศึกษาหาความรู้และข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอค่ะไม่ว่า
คุณจะเจออะไรแต่ถ้าคุณไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองอะอยู่ในโลกเก่าๆนะคะอย่างเช่นยุคนี้ตอนนี้หลายๆคนอะมีความรู้สึกว่าฉันอะอยู่ในโลกออนไลน์ฉันเห็นคนเยอะแยะมากมายขึ้นมาทำอะไรอยู่บนออนไลน์อ่ะฉันเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่อยากจะทำแต่ฉันก็ยังไม่กล้าแต่ฉันก็ยังไม่มั่นใจแล้วฉันจะทำได้หรือเปล่าฉันจะทำยังไงพอมีความรู้สึกแบบนี้ก็ไม่พาตัวเองเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้นะคะมันก็เลยทำให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่อยู่แต่โลกเดิมๆอยู่แต่กับสิ่งเดิมๆและยิ่งคุณอยู่กับที่เดิมๆสิ่งเดิมๆคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณไม่พัฒนาคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในช่วงวิกฤตตลอดเวลาถ้าคุณศึกษาหาความรู้หาโอกาสใหม่ๆคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเจอโอกาสทองแล้วนะคะอย่างเช่นครูนูเป็นต้นนะคะและทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ในแบรลิเชตโกลนะคะทุกคนอ่ะเป็นคนที่มองหาโอกาสนะคะอย่างเช่นวันนี้ครูนูเป็นคนหนึ่งที่มองหาครูนูเลยมองเห็นค่ะว่าในยุควิกฤตนี้นะคะมีผู้คนเยอะแยะมากมายที่เขาร่ำรวยและเขาก็สำเร็จเขาเป็นไอดอลของเราเขาเป็นคนที่มีการพัฒนาขึ้นแบบยอดเยี่ยมแล้วฉันเองเอ๊ะฉันก็คนธรรมดาแต่ว่าก่อนที่คนสำเร็จเขาจะยิ่งใหญ่เขาก็เคยเป็นคนธรรมดาเช่นกันฉะนั้นแล้วครูนูเลยตัดสินใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะยิ่งตอนนี้นะคะอย่างเช่นแฟรนไชส์ลิเชตโกรนะคะเราอะเริ่มต้นแค่ 9,000 บาทค่ะแล้วเราก็ยังได้เรียนกับคอร์สออนไลน์แบบฟรีๆนะคะยุคก่อนอย่างที่ครูนูเข้ามาสร้างตัวตนแรกๆอะเราเข้าไปเรียนรู้ใหม่ๆเลยนะคะตอนนั้นก็อาจจะการขายออนไลน์คุณหนูไม่รู้ว่ายังไงเนาะเพราะว่าคุณหนูไม่ได้ตอนนั้นไม่เคยเปิดใจในการขายออนไลน์เลยค่ะแล้วก็เสียเงินไปเรียนคอร์สใช่ไหมคะพอทีนี้เราเรียนคอร์สเราเรียนจบแล้วเราก็มีความรู้สึกฉันจะทำอะไรต่อดีนะคะแต่ยุคนี้ถ้าสมมติว่าคุณต้องการไปสายสร้างตัวตนอย่างเดียวก็ดีไปอย่างนึงเพราะเมื่อก่อนอ่ะการสอนแบบสร้างตัวตนแบบฟรีๆมันก็ยังไม่เยอะตอนนี้การสอนการไลฟ์การสร้างตัวตนฟรีๆมันเยอะมากนะคะและพอสร้างตัวตนเสร็จแล้วถ้าเราไม่มีสินค้าเราไม่รู้ที่จะขายอะไรนะคะมันก็อาจจะทำให้คุณไปต่อไม่ได้นะคะแต่การที่คุณเข้ามาเป็นหุ้นส่วนริชเชสโกนะคะคุณจะมีคอร์สเรียนออนไลน์ให้กับคุณแค่คุณลงทุนแค่ 9,000 บาทคุณได้เรียนกับแม่ครูรุ้งและก็ผู้นำของริชเชสโกตั้งแบบ 6-7 คนนะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่าอุ๊ยเรามาเรียนแบบนี้เราได้แบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฝันและปรารถนามากเลยนะคะมีคนสอนคุณตลอดระยะเวลาการเดินทางค่ะถ้าเป็นยุคก่อนนะคะถ้าเราไปเรียนคอร์สออนไลน์เราก็จะได้เรียนแค่คอร์สออนไลน์ไม่มีใครที่จะมาคอยบอกคุณไม่มีใครที่จะมาคอยชี้นำทางคุณนะคะนี่ครูนูพูดถึงประสบการณ์นะคะแต่ว่าถ้าวันนี้คุณมีธุรกิจอยู่แล้วคุณอยากต่อยอดธุรกิจคุณก็เข้าไปเรียนเป็นโค้ชเป็นครูได้ค่ะเพราะว่าคุณสามารถนำวิธีการสร้างตัวตนมาขายสินค้าแต่ถ้าคุณยังไม่มีสินค้าคุณไม่รู้ว่าคุณขึ้นมาสร้างตัวตนแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปถ้าคุณเข้ามาอยู่ในลิเชตโกรคุณจะได้รับการเทรนนะคะทั้งโลกภายในโลกภายนอกรู้หรือเปล่าว่าโลกภายในก็คือวิธีคิดของคุณวิธีคิดมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าไม่ว่าคุณจะเก่งวิธีการมากขนาดไหนแต่วิธีคิดของคุณไม่ผ่านคุณก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าอุ๊ยฉันก็จริงๆแล้วอ่ะอยากขึ้นมาสร้างตัวตนนะเพราะว่าพอสร้างตัวตนเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงนะคะครูนูบอกและแนะนำเลยค่ะว่าวันนี้ริชเชตโกรนะคะยินดีแบบสอนคุณทุกอย่างนะคะคอร์สสตาร์ทรวยด้วยมือถือเครื่องเดียวมีวิธีการสอนให้กับคุณตั้งแต่เริ่มไลฟ์สดเริ่มถ่ายภาพเริ่มโพสต์นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณในนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะฉะนั้นแล้วรู้หรือเปล่าว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังอยากเริ่มต้นและรู้สึกว่าฉันอยู่ในวิกฤตนะคะศึกษาเรียนรู้วิธีการใหม่ๆมาแล้วแต่ยังไม่รู้ที่จะเจอโอกาสทองวันไหนวันนี้มาเจอกับครูนูแล้วค่ะคุณโคตรโชคดีมากๆเลยนะคะคุณตัดสินใจสำเร็จทักครูนูเข้ามาได้เลยนะคะครูนูยินดีพาทุกคนเข้าไปพัฒนาตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์เลยนะคะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าในวิกฤตนี้
ทำไมมีโอกาสทองแบบนี้อยู่ด้วยเหรอนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ครูหนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่มาส่งต่อถ่ายทอดในเรื่องนี้นะคะรู้หรือเปล่าว่าทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอค่ะสิ่งแรกเลยนะคะให้รู้ไว้เลยว่าคุณเกิดมาเพื่อสานความฝันตัวเองนะคะจงแบ่งเวลานะคะมาพัฒนาตัวเองค่ะอย่าเอาเวลาทั้งหมดนั้นนะคะไปทำงานหรือว่าไปทำฝันเพื่อคนอื่นให้เยอะเกินไปกลับมาอยู่กับตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะเพราะชีวิตเราต้องรับผิดชอบเอง 100% ค่ะแล้วสิ่งที่สองนะคะอย่าปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามกระแสด้านลบเด็ดขาดยิ่งตอนนี้วิกฤตโควิดมีข่าวลบๆมากมายเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราเอาหูเอาตาเอาใจไปฟังเรื่องลบๆคุณจะมีความรู้สึกชีวิตของคุณไม่มีคุณค่าเลยนะคะและจะจมอยู่กับวิกฤตนั้นตลอดไปจงรู้เลยว่าให้ชีวิตของเราเข้ามาอยู่ในแดนบวกในกระแสบวกๆแล้วเราจะมีความรู้สึกชีวิตของเราโคตรมีคุณค่านะคะและสิ่งที่3เลยคุณจะต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ๆหาโอกาสใหม่ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ยุคออนไลน์โอกาสดีๆโอกาสทองมีเยอะมากนะคะถ้าหากวันนี้คุณรู้ว่าใช่โอกาสทองมีเยอะมากแต่ฉันยังหาไม่เจอนี่หมายความโชคดีมากแล้วที่คุณมาเจอครูนูค่ะครูนูเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะกับแบรนด์ลิเชตโกรนะคะซึ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ออนไลน์นะคะลงทุนเริ่มต้นแค่ 9,000 บาทนะคะนี่คุณจะได้รับสินค้านะคะสเตลล่านะคะแล้วก็มาร์คทองคำนะคะและตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นใหม่นะคะมีเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นใกล้หมดเขตแล้วนะคะคุณจะได้โฟมล้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็ได้แป้งเพชรด้วยนะคะฉะนั้นแล้วโอกาสทองที่ครูนูนำมาฝากให้ทุกคนวันนี้นะคะคุณจงรับไปค่ะถ้าใครสนใจทักมาหาครูนูได้เลยนะคะรู้ได้เลยนะคะว่าคุณเป็นผู้โชคดีเรามาโชคดีมาสำเร็จยิ่งใหญ่ไปด้วยกันค่ะแล้วเจอกับครูนูเดี๋ยวครูนูดื่มเซลล่าก่อนนะคะบำรุงเซลล์ค่ะใครที่ต้องการดื่มเซลล่านะคะยิ่งยุคนี้นะคะไวรัสอะไรเยอะแยะมากมายนะคะวิตามินซีจะช่วยให้บำรุงนะคะระบบทางเดินหายใจของเราปอดแข็งแรงนะคะเราก็จะแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันนะคะครูจะเข้าไปเรียนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายใครอยากเข้าไปเรียนคอร์สนะคะ I am Diamond นะคะฉันคือเพชรนะคะของแม่ครูรุ้งนะคะทุกคนที่เป็นดีลเลอร์จะได้เรียนนะคะลงทุน 155,000 บาทคุณจะได้เรียนได้เทรนโลกภายในโลกภายนอกนะคะเหมือนที่ครูนูกำลังจะเข้าเรียนนี่แหละใครสนใจเปิดบินระดับไหนนะคะของลิเชตโกรนะคะทักครูนูเข้ามาได้เลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนนะคะทั้งชมสดและย้อนหลังนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย